หัวมันเทศอร่อยให้แป้งโปรตีนไขมันและวิตามินต่างๆเป็นอาหารของมนุษย์อย่างเราและสัตว์ก็ชอบมากเช่นกันค่ะอย่างเช่นกระรอกเนี่ยอีกทั้งยอดอ่อนก็ยังกินได้ด้วยนะมันเทศเนี่ยเขาอยู่ในวงเดียวกับผักบุ้งค่ะท่านผู้ชมเป็นพืชที่มีเถาเลื้อยราบไปตามพื้นดินค่ะแต่ว่ามันเทศเนี่ยมีรากทำหน้าที่สะสมอาหารจนใหญ่จนกลายเป็นหัวแล้วมันเทศเนี่ยเขามีคุณประโยชน์มากด้วยนะคะเพราะว่าเขาเป็นอาหารอย่างดีของมนุษย์เราสามารถนำมันเทศเนี่ยมาปรุงเป็นอาหารได้ทั้งคาวแล้วก็หวานค่ะอย่างเช่นนำมาแกงเลียงแกงคั่วแกงกะหรี่แล้วก็แกงมัสมั่นเป็นต้นนะคะอีกทั้งของหวานก็ทำมาจากมันเทศได้แก่มันต้มน้ำตาลมันแกงบวดมันทอดมันเชื่อมมันกวนมันฉาบมันรังนกแล้วก็มันเทศเผาเป็นต้นค่ะหัวมันเทศมีปริมาณคาร์โบไฮเดรตสูงนะคะจึงนำมารับประทานแทนข้าวได้ค่ะนอกจากเป็นอาหารของมนุษย์อย่างดีแล้วนะคะมันเทศยังใช้ทำเป็นอาหารสำหรับสัตว์ได้อีกด้วยนะคะอย่างเช่นอาหารหมูหัวแล้วก็แพะเป็นต้นนะคะส่วนที่นำมาเป็นอาหารสัตว์ได้แก่หัวเถาแล้วก็ใบค่ะอีกทั้งมันเทศเนี่ยยังใช้ทำเป็นแป้งทำเป็นแอลกอฮอล์ทำเป็นเหล้าแล้วก็ทำเป็นน้ำส้มได้อีกด้วยค่ะมันเทศเนี่ยปลูกกันมานานนับเป็นพันปีแล้วนะคะเพราะว่าสมัยโบราณเนี่ยเขาใช้มันเทศเป็นอาหารหลักของมนุษย์ค่ะอุ้ยแบบนี้เขาเรียกมันแก้วค่ะไม่ใช่มันเทศมันคือมันแก้วมันเทศฮวงกัวโปเตโต้มีอยู่2ชนิดนะคะคือชนิดหวานแล้วก็ชนิดไม่หวานค่ะมันเทศมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าอีโพเมียบาตาต้าค่ะเผลอแป๊บเดียวกระรอกมากัดหายไปครึ่งหัวอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมทราบไหมคะว่าถ้าเราเจอมันเทศที่มันหวานอร่อยถูกใจเรานะเราอยากจะปลูกไว้กินเองได้ด้วยนะวิธีทำง่ายมากๆค่ะแค่นำหัวมันนั้นนะคะมาวางไว้บนดินร่วนที่เราได้ผสมไว้แบบนี้ค่ะวางไว้ในที่มีแดดรำไรนะคะจะรดน้ำให้เขาบ้างก็ได้นะคะให้ดินเขามีความชุ่มชื้นไม่กี่วันเองนะคะท่านผู้ชมตอนนี้นะคะลำต้นของเขายาวสักประมาณ40เซนติเมตรแล้วนะคะตอนนี้มีลำต้นที่แข็งแรงแล้วก็มีใบสีเขียวมียอดพร้อมที่จะนำไปปลูกแล้วนะคะท่านผู้ชม wow. พร้อมกันนั้นนะคะท่านผู้ชมต้นมันที่เราจะนำไปปลูกตอนนี้เขามีรากแล้วด้วยค่ะเอาละในเมื่อดินก็พร้อมละต้นมันเทศก็มีละเราก็ไปทำการปลูกมันเทศกันเลยค่ะเริ่มต้นด้วยการตัดต้นมันเทศออกจากหัวมันเทศก่อนนะคะระวังอย่าให้รากขาดนะจะได้เติบโตเร็วๆรากเดินดีๆค่ะดินที่จะนำมาใช้ในการปลูกต้นมันเทศนะคะต้องเป็นดินที่มีการระบายน้ำได้ดีค่ะเพราะมันเทศเขาจะไม่ชอบให้มีน้ำขังนะคะเพราะว่าเดี๋ยวหัวเขาจะเน่าค่ะดังนั้นเราต้องใช้ดินร่วนผสมกับทรายเล็กน้อยแล้วก็ผสมกับแกรบนะคะแล้วก็ผสมกับพวกใบไม้ผุนะคะแล้วก็ผสมกับปุ๋ยคอกด้วยนะคะกิ่งหรือต้นมันเทศที่จะนำมาปลูกควรจะเป็นส่วนที่ติดกับยอดนะคะแล้วก็ถ้าเป็นกิ่งที่สมบูรณ์แข็งแรงและมีความยาวประมาณสัก40เซนติเมตรจะดีมากๆเลยค่ะเด็ดใบออกบ้างเล็กน้อยนะคะแล้วทำการขุดเป็นร่องๆแบบนี้ค่ะแล้วนำต้นมันเทศลงไปวางให้เอียง45องศานะคะแล้วก็ใช้ดินกลบๆๆนะคะกลบที่ลำต้นเขาให้มิดเลยนะคะส่วนยอดให้เหลือคงไว้นะคะอย่ากลบยอดนะคะเดี๋ยวต้นมันเทศตายค่ะต้องให้ยอดโผล่อยู่เหนือดินนะคะและการปลูกมันเทศลงในภาชนะไม่ว่ากระถางกระสอบนะคะ
ต้องมีการรองก้นด้วยกาบมะพร้าวสับก่อนนะคะถึงจะเติมดินลงไปนะคะต้นหรือว่าเถาที่จะนำมาปลูกนะคะควรจะเด็ดใบตามข้อของลำต้นออกบ้างนะคะเพราะว่าตรงส่วนข้อเหล่านี้นะคะจะมีการเกิดรากขึ้นมาได้ทุกๆข้อค่ะและส่วนรากที่เกิดขึ้นนี้นะคะมันจะเป็นแหล่งสะสมอาหารจนขยายใหญ่แล้วก็เติบโตเป็นหัวมันนะคะโดยใช้เวลาทั้งหมดก็ประมาณ3-4 เดือนเราก็จะเก็บกินได้แล้วค่ะซึ่งมันเทศเนี่ยเขาจะลงหัวในระดับความลึกไม่เกิน9นิ้วค่ะมันเทศต้นหนึ่งๆ นะคะอาจจะมีหัวได้มากกว่า50หัวเลยนะคะลักษณะหัวส่วนมากเนี่ยจะมีรูปร่างเป็นทรงกระบอกแล้วก็ป่องตรงกลางค่ะสีผิวของหัวแล้วก็เนื้ออาจจะเป็นสีแดงสีเหลืองสีขาวหรือว่าสีนวลค่ะแตกต่างกันไปตามแต่ละสายพันธุ์นะคะหัวมันเทศเนี่ยนอกจากจะให้อาหารจำพวกแป้งแล้วนะคะยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยวิตามิน A ด้วยนะคะโดยเฉพาะหัวสีเหลืองค่ะรวมทั้งวิตามิน B แล้วก็ C อีกด้วยค่ะปุ๋ยที่จะใส่ให้กับมันเทศก็คือปุ๋ยคอกนั่นเองนะคะมันเทศเติบโตได้ดีในที่ที่มีอากาศค่อนข้างร้อนค่ะแล้วก็เป็นพืชที่มีความทนทานต่อความแห้งแล้งได้ดีมันเทศต้องการน้ำฝนเพียงชั่วระยะเวลาที่เขากำลังแตกยอดแล้วก็ใบนะคะเมื่อเขาทอดยอดแล้วก็แตกใบโตเต็มที่แล้วนะคะถึงฝนจะไม่ตกมันเทศก็ไม่เฉาค่ะแล้วเขาก็ยังลงหัวให้อีกด้วยนะคะซึ่งอาจจะมีขนาดใหญ่กว่าตอนฝนตกมากๆซะด้วยซ้ำไปค่ะต้นมันเทศเนี่ยจะมีลักษณะเป็นเถาค่ะแล้วก็เป็นพุ่มตั้งตรงเมื่อใบหรือว่าลำต้นเขาเป็นแผลนะคะเขาจะมีน้ำยางสีขาวๆค่ะดอกของมันเทศเนี่ยเขาจะออกดอกเป็นช่อหรือว่าดอกย่อยอยู่ชิดกันเป็นกระจุกค่ะเป็นดอกสมบูรณ์เพศฐานรองดอกมีกลีบเลี้ยง5กลีบด้านใน3กลีบด้านนอก2กลีบมีกลีบดอก5กลีบเชื่อมติดกันเป็นหลอดขอบดอกมีสีม่วงอ่อนกลางดอกมีสีม่วงเข้มสวยจังเลยเหมือนดอกผักบุ้งค่ะส่วนผลจะเป็นแคปซูลเปลือกแข็งภายในมีเมล็ดสีดำแบนค่ะขอบคุณสำหรับการกดติดตามรับชมซาร่าไทยขอบคุณและสวัสดีค่ะ